สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเพิ่นมาวันนี้มาทำงานกันในกทม.นะครับก็คืออยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับก็ดึกๆแล้วตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วหิวลงไปเซเว่นครับซื้อมาม่ามาซื้อไข่มาเห็นว่าข้างบนมันมีกาทำน้ำร้อนนะพอซื้อมาเสร็จปั๊บกาใช้ไม่ได้ เราก็เลยเออทำยังไงวะหิวก็หิวกาก็ใช้ไม่ได้ก็เลยมีความคิดแบบนึงเดี๋ยวมาดูนะครับการต้มมาม่าโดยที่ไม่ต้องใช้กาน้ำร้อนนะครับตามแบบฉบับของเราว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ผมซื้อไข่มาเผื่อด้วยว่าตอนแรกก็คือคิดว่าการน้ำร้อนน่ะได้อยากกินไข่ลวกกับมาม่าเงี้ยเออสรุปขึ้นมาเสร็จกาใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูว่าเราใช้ยังไงเดี๋ยวอันนี้เป็นการทดสอบนะครับผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะเดี๋ยวมาดูกันไม่ใช่ว่าจะได้สปอนเซอร์อะไรนะไม่ได้นะครับเพื่อนๆคิดว่าผมจะทำยังไงคิดว่าทำไงคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยมาเอามาล็อกก่อนล็อกก่อนกันก่อนเราไม่ได้ออกมาขนาดล็อกก่อนกลัวกันคนเข้ามาวันนี้เมื่อกี้นะครับปวดเยี่ยวอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้คือแบบว่าอาบน้ำมันร้อนมากเลยเดี๋ยวลองดูโลกไข่ยังไงวะเนี่ยนี่เดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยขอจัดองค์ประกอบก่อนก็คือเมื่อกี้ผมอาบน้ำมาโอ้รู้สึกน้ำร้อนมากเลยมีความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะต้มมาม่าได้นะท่านผู้ชมคิดว่าได้ไหมคือมันไม่ใช่ร้อนธรรมดาฮะโคตรร้อนร้อนชิบหายโอ้โหเออแหมเฮ้ยแล้วต้องมีแก้วกันความร้อนนะเดี๋ยวผมไม่กล้าใช้แก้วไอ้นู้นนะกลัวที่แบบว่ามันจะเดี๋ยวเผื่อมันแตกมานี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเสียหายนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดลองนะครับอย่าดราม่าฮะ ดราม่าเรียกแม่มาดูเลยนะโอ้โหเป็นอุ้ยลองนี่คือแบบกล้องมันไม่เห็นหรอกอยากจะให้สังเกตนะมือควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยจริงๆโอ้โหเดี๋ยวไปดูตอนอินเสิร์ตโอ้โหนี่มาแล้วควันเห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่รู้เลยร้อนมากนี่เนี่ยเห็นแล้วเห็นควันแล้วเอ้ยร้อนมากใครดูจะรู้นะฮะจัดก่อนเลยไหนซื้อมาเดี๋ยวเรากินกันคนละกระปุกนะเราสุกี้ทะเลต้องเปิดเบาเออมันก็ช็อกเรียเอาไม่ต้องฉีกอะไรเลยเหรอไม่ต้องครับผมอันนี้ปรุงมาแล้วปิดฝาไว้ด้วยเราต้องห้ามให้มันหกนะเดี๋ยวคนอื่นมาอาบเนี่ยจะปวดแสบปวดร้อนนี่โหแม่บ้านก็มีอันนี้ก็ไม่ใช่พลาสติกซะด้วยนะเอ้ยไม่ใช่กระดาษซะด้วยปกติถ้ารุ่นที่มันเป็นกระดาษนะคือมันจะแบบว่าจิ้มจึ๊บจริงอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าจะได้กินดีหรือเปล่าใช่เราไม่รู้ว่ามันจะสุกหรือเปล่านะอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาแก้วถั่วกันคว่ำใช่ไหมโอ้โหแล้วนี่กันคว่ำเดี๋ยวไปทำไข่ลวกโอ้โหโอ้ยอุ้ยควันเห็นไหมอุ้ยไม่ลืมจับเวลาเราจะค่อยๆเปิดช่วงเวลาเรารอมาม่านะฮะแล้วก็ทำแผ่นลวกไปด้วยเราจะค่อยๆเปิดแล้วเราต้องพลิกมันไหมต้องกิ้งมันไหมถ้าเปิดน้ำอย่างนี้นะผมคิดว่าไม่พลิกนะนะครับปกตินะครับที่ผมทำคลิปนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นย้อนกลับไปดูได้เลยที่ทำการทำไข่ลวกนะครับปกติคือใช้น้ำเดือดแบบเดือดเลยอ่ะแล้วก็ดับไฟเอาไข่ใส่ไว้ในน้ำเดือด10นาทีครับผมเป็นไข่ลวกที่แบบว่ากำลังดีเลยนะถามว่าจะสงวนสิทธิ์ทำไหมไม่สงวนแต่ถ้าใครทำนะครับน้ำมันร้อนต้องระวังนะท่านผู้ชม
เฮ้ยแต่รู้สึกชัวร์รอเลยหอมมาม่าแล้วนะมาแม่งมาเออมาแล้วมันมาแล้วสำหรับมาม่านะครับผ่านไปแล้ว4นาทีนะครับจากที่เราได้เทน้ำร้อนลงไปเมื่อกี้นะช่วงรอไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูมาม่ากันนี่ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะดูที่มันเป็นยังไงสุกี้ตอนนี้ในของปอดูเฮ้ยให้ดูดิยอดมันร่วง4นาทีครับผมกินได้จริงใช้ได้อ่ะคิดดูควันยังร่วงอยู่เลยดูดิถ้ามันไปอยู่บนหนังคนที่ทานเดี๋ยวที่ของผมนะของผมอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเลยนะเปิดสดนะดูพร้อมกันดูดิเห็นไหมดูกระไรร้อนเนี่ยโอ้โหให้ตายเออหูอุ้ยร้อนนี่ยังไม่มีรอยคนนะเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหเราทำได้สุดยอดเว้ยเฮ้ยรอตายแล้วคืนนี้โอ้โหร้อนกระเด็นกระเด็นมันร้อนจริงร้อนนี่เดี๋ยวช่วงอันนี้กี่นาทีแล้วอันนี้อยู่ประมาณ 6-7 นาทีแล้วไข่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ตอนนี้เที่ยงคืนตอนนี้ที่คืน26นะครับเที่ยงคืน26เราหิวจริงนะไม่ใช่เราหิวเลยเที่ยงคืน26คือประมาณ7นาทีแล้วเดี๋ยวจะทำไงดีอ่ะจะลองพักไว้แล้วกันและทำไงอันนี้เป็นไข่ที่ซื้อจากเซเว่นนะครับเป็นไข่ดิบคือทำอย่างเงี้ยมันได้ทีละฟองใช่มันช้าถ้าซื้อมาเนี่ยถ้าไม่ทำมันจะเหลือหิวเราหิวเดี๋ยวผมทำทีเดียวเลย3ใบแล้วทำไงทีสามใบวางตรงนี้มุ้งไปกันเลยผมจะวางตรงนี้แหละครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะวางก็ไอ้นี่ผมว่าจะพักหยุดที่8นาทีหยุดก่อนถึงมันสามารถรวบมือได้เลยนะฮะใช่คิดดูมามากระสุกเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรทำนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงร้อนเด็กต่ำ18ไม่ควรทำนะครับบอกเลยฮะหาเพื่อนมีอีก2คนนะครับให้จะได้เป็นเด็ก20นะ นี่อันนี้ไข่ดิบนะครับกินกันให้จุกตายไปเลยอันนี้เราล้างแล้วใช่ไหมเรียบร้อยระวังไว้ตรงนี้เดี๋ยวช่วงที่เรารอไข่เนี่ยเราก็นั่งกินมาม่าเลยหวังว่ามันคงไม่ใช่ฝักบัวข้างบนนะเปิดฝักบัวข้างบนเนี่ยทั้งคนเนี่ยทั้งเรียบร้อยโอ้ฟันท่วมดูกล้องฟ้าเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าน้ำร้อนของอ่างน้ำร้อนโรงแรมเนี่ยสามารถต้มไข่ได้ขนาดไหนอันนี้เหมือนเราอยู่แบบว่าน้ำพุร้อนเลยนะร้อนกว่าเลยใช่น้ำพุร้อนนอนแช่ได้นะอันนี้บอกเลยว่านอนแช่ไม่ได้ใช่อ๋อแล้วก็เป็นโรงแรมของทางที่พักไข่ไว้ด้วยนะตรงนี้อ๋อเขาออกแบบมาแล้วใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เราเมื่อกี้เราหยุดที่กี่นาทีนะ8ใช่ไหม8นาทีและตอนนี้มันก็ผ่านไปประมาณ9นาทีแล้วเดี๋ยวเราทำให้มันกระเด็ดกันโอ้นี่เกิดมาตั้งนานไม่รู้ว่าโรงแรมมีที่พักไข่ไว้เป็นอย่างนี้ใช่เมื่อกี้ตอนแรกมาอาบน้ำก็คือแบบก็เห็นบ่นน้ำไม่ร้อนเราก็ลองเปิดโอ้โหเท้าแย่นี่ขนร่วงเลยโอ้โหนี่มันจะ10นาทีแล้วยังร้อนอยู่เลยอ่ะเนี่ยนะเนี่ย10นาทีแล้วไม่ใช่จ่า10นาทีแล้วยังร้อนอยู่เลยได้ผลสุกสุกแน่นอนโอ้โหเฮ้ยนี่ผมว่าถ้ามีต้มจืดทำต้มจืดได้เลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรารู้งี้รอบหน้าเรามาเอาขาตะไคร้ใบมะกรูดเจอกันต้มยำแม่งเลยแต่นี้เราก็ไม่ได้ปรุงอะไรนะเดี๋ยวก็จะหาว่ามันเหม็นคงเหม็นคาวแล้วแล้วต้มไข่อย่างเดียวไข่ไม่มีแตกด้วยเดี๋ยวผมจะดับแล้วนะรู้สึกว่าน้ำมันเริ่มเยอะแล้วผมดับแล้วกล้องซูมนี่กล้องซูมเป็นไงโอ้โหไอ้ป้าทำไมไม่ให้ดร.บังตีเฮ้ยทำไมเราไม่อุ่นน้ำเลยวะน้ำมันก็ไหลไปสิถ้าเราไม่เปิดอ่ะมันจะได้หมุนเวียนไงโอ้โหร้อนร้อนไม่ได้ผมเปิดน้ำอีกหน่อยเอง
เดี๋ยวไอ้ใบแรกของเรานะครับเราจะเอามาใส่น้ำเย็นหน่อยนึงเพราะว่ามันร้อนจะปอกยากอันนี้ไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไข่ลวก3 2 1ไข่ลวกฮะชัวร์พอตอบแล้วรู้สึกว่านิ่มๆ นะครับท่านผู้ชมเราดูไงว่าไข่ลวกหรือไข่ต้มเฮ้ยดูเฮ้ยมันจะสุกเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยไอ้พวกนั้นสุกแน่นอนเฮ้ยโอ้โหดื่มน้ำทิ้งเลยต้องขึ้นเลยต้องขึ้นเลยทิ้งเลยดื่มน้ำทิ้งก่อนดื่มน้ำทิ้งก่อนแม่งนานแล้วด้วยไอ้นู้นอ่ะใช่สุกแน่เลยเนี่ยเพราะว่ามันปิ้นแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เอานู่นมาเลยโอ้โหไม่ตายเหอะหายสิบนาทีเป็นไงครับเนี่ยสิบนาทีให้ได้เลยนี่คือย้ำอีกทีนะฮะน้ำอาบน้ำในโรงแรมต้องไปเดี๋ยวผมวางมันนะไม่อยากให้มันคาวนะเฮ้ยให้ตายสิจอร์ดเฮ้ยมันกำลังดีมากเลยเนี่ยถูกต้องดูดิโอ้โหแบบไข่แดงเป็นก้อนแล้วแบบไข่ขาวไม่มีแบบคาวอ่ะกึ่งๆเลยอ่ะนี่นะฮะเราขอให้เข้าใจวิธีการทำงานของมันนะอยู่ที่ไหนก็มีกินและโอ้โหตีลงไปโอ้ลืมร้อนร้อนอันนี้เราไม่ได้เล่นๆนะมันร้อนจริงๆ มันไม่ใช่ลวกอ่ะมันน่าจะเป็นไข่ต้มแล้วอ่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อาจจะกำลังดีต้มว่ะกำลังดีน่าจะสุกว่ะพี่ว่าไม่สุกคิดว่าประมาณนี้หรือว่าจะน้อยกว่านี้นี่คือดาวนะเดี๋ยวลองเทสกันน่าเห็นไหมน้ำออกน้ำออกมันเป็นไข่ลวกครับอาจจะกำลังดีนะเป็นไข่ลวกครับนั่นบอกแล้วใช่ไหมนี่ว่าเป็นไงดีงามนี่คือการคำนวณนะครับ อันนี้ก็จะประมาณ8-9 นาทีประมาณ9นาทีแต่มันคนละระบบกันไงใช่อันนี้คือแช่อันนี้แบบแช่นะครับไอ้นู่นน่ะคือน้ำวนน้ำวนมันจะร้อนกว่ามันทำให้สุกกว่านะไอ้นู่นก็กำลังดีไอ้นี่ผมก็ว่ากำลังดีไอ้ระบบให้ดูสุดยอดไม่ติดเปลือกอันนี้คือแบบว่าน้ำร้อนแล้วก็ขังใช่ไอ้ฟองแรกคือน้ำร้อนแต่เวียนไปเรื่อยมันจะสุกไวแต่นี่คือร้อนแต่ขังนี่เห็นไหมโอ้โหโคตรฟินน่ะคืออันนี้ถ้าอีก1นาทีก็จะไปประมาณเนี้ยนี่นะครับผมน้ำร้อนโรงแรม ย้ำไม่ทีนะน้ำอาบน้ำโรงแรมใช่ครับน้ำอาบน้ำโรงแรมคิดดูไข่ไก่ขนาดนี้ถ้าไข่คนจะขนาดไหน นะฮะผมแล้วก็เลย2ฟองเดี๋ยวเราก็จะแบ่งคนละฟองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะล้างอ่างให้เขาเนาะอุ้ยร้อนนะเนี่ยที่เอาไว้วางที่พักไข่ไอ้2ฟองนั้นก็ตามนั้นฮะมันก็ต้องเหมือนกันเหมือนกับไอ้ฟองนี้แหละใช่เหมือนกันฟองนี้แน่นอนแต่เราจะกินอันนี้ก่อนแล้วไอ้สองฟองนั้นเดี๋ยวเราไม่ได้กินโชว์นะถูกต้องครับผมไว้เป็นเรื่องของอีกสองฟองนั้นแต่อันนี้ฟินมากเลยอ่ะนี่ดูเห็นไหมนุ่มๆถ้าแบบว่ามีซอสหน่อยนะกินเป็นไข่ลวกแบบใส่แก้วกินกับซอสนะปอนี่ก็กำลังดีนะแต่นี่มันสุกเกือบสุกเกือบสุกแต่ก็ไม่ได้สุกมากนะยามาตูมยามาตูมนี่ใช่ใช่ประมาณนี้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเต้นแบ่งเลยมันเต้นเต้นปอกเลยแม่นั่นแหละแล้วแต่ยังไงก็ต้องกินมาต่อให้พอเลยนี่แม่งสุกชัวสุกร้อนสุกเปล่าวะไม่สุกร้อนก็มันอยู่อ่างเดียวกันน่ะก็ดูมันปิ้นน่ะพอกันเพิ่มมาทะลุเฮ้ยไม่เอาแคลเซียมเว้ยเพิ่มมาทะลุในการกินนะนี่โอ้ยเป็นก้อนไม่ติดเปลือกบอกเลยเป็นก้อนแหลมสุดยอดมากเลยว่ะเห็นไหมบอกแล้วเพิ่มรสชาติเราไม่อดใจกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้แบบดูมีอะไรนี่โอ้โหนี่คือร้านกาแฟก็ประมาณนี้นะใช่เนี่ยเขาลูกกันประมาณนี้นะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะน้ำเดือดหรือว่าแช่น้ำเดือดนะประมาณ9-10นาทีนะครับถ้า8มันก็จะน้อยไปเนี่ยเป็นไงไข่แดงเป็นก้อนเลยอย่ามาตุ้มใช่กินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะครับใครที่ดูคลิปนี้ตอนดึกๆนะฮะ
ก็นั่นแหละฮะตามนั้นหิวเหมือนเราเนี่ยแหละดูคลิปนี้ตอนดึกๆนะพยายามลงไปข้างล่างนะครับใครอยู่หออยู่คอนโดนะไปเซเว่นไปซื้อไข่กับมาม่ามาแล้วมาลองดูว่าโรงแรมที่คุณอยู่นะครับหรือคอนโดที่คุณอยู่เครื่องปรับน้ำอุ่นที่คุณมีมันทำได้อย่างนี้หรือเปล่าลองไม่เสียหายยังไงคลิปนี้ยาวละเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นการทดสอบนะครับนี่คือครั้งแรกของพวกเราจริงคือทำให้เพื่อนๆได้ดูว่าน้ำโรงแรมมันสามารถอย่างนี้ได้เนื่องจากน้ำร้อนนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเชื้อโรคเรื่องคลอรีนผมว่ามันก็น่าจะพอจะกินได้แต่นี่คือไม่มีกลิ่นคลอรีนนะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับคือไม่อยากจะให้เป็นภาระของแม่บ้านด้วยยังไงนะยังไงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้นะถ้าทำอะไรผิดพลาดไปขอประทานอภัยด้วยนะครับผมแค่อยากจะทดลองให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ